ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นบ่อยมากๆยกของทุกอย่างไปล้างในห้องอาบน้ำมันคือไม่มีอะไรเลยจริงๆนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับดันโกยาโกเหมือนเดิมนะคะวันนี้ข้างหลังก็เปลี่ยนไปนิดนึงแล้วเพราะว่าตอนนี้กลับมาอยู่ไทยช่วงปิดเทอมค่ะแล้ววันนี้นะเรื่องที่เราจะมาเล่าก็คือเราอยากจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการรีวิวหอพักที่อยู่ในต่างประเทศกันค่ะถ้าหลายๆคนได้ติดตามเรามาเนาะหรือว่าเคยดูคลิปก่อนๆ ก็จะรู้ว่าตอนนี้เราเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราก็เคยอยู่หลายๆประเทศมาก่อนอย่างเช่นเคยไปเรียนภาษาที่จีนเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นิวซีแลนด์เคยเรียนที่อเมริกาเคยไปอยู่ที่แบบฟิลิปปินส์ด้วยตอนนั้นทำงานเนาะซึ่งเราก็ได้อยู่ในหอพักหลายๆรูปแบบเลยทั้งอพาร์ตเมนต์ด้วยโฮสต์ด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเอาเรื่องราวพวกนี้มาแชร์ให้ฟังกันว่าการที่อยู่ในหอพักแต่ละที่เป็นยังไงบ้างก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะที่กำลังจะเดินทางหรือว่าสนใจที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศแต่ถ้ายังไงแล้วเนี่ยวันนี้เราจะขอเริ่มที่หอพักประเทศญี่ปุ่นก่อนละกันค่ะเพราะว่าเป็นที่ที่เราอยู่ล่าสุดตอนนี้เลยเอาล่ะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะถ้าใครอยากฟังแล้วไปฟังกันเลยหอที่เราอยู่ตอนนี้นะคะก็คืออย่างที่เคยเล่าไปในคลิปก่อนๆเนาะใครยังไม่ได้ฟังไปฟังได้นะเรื่องหลอนในหอพักนักศึกษาญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆมันเป็นหอที่ค่อนข้างเก่ามากๆแล้วถ้าจำไม่ผิดนะคะน่าจะอายุประมาณ100ปีแล้วแหละแต่ด้วยความที่มันอยู่ในเกียวโตเนาะการที่มีหอพักหรือว่าธุรกิจที่มันดำเนินมาแค่100ปีอ่ะมันถือว่าเบบี้มากเพราะว่าที่เนี่ยมันเป็นเมืองเก่าอ่ะคือมันมีธุรกิจที่อายุประมาณ400ปี400ปีก็คือกลางๆ600ปีเนี่ยก็คือเก่าแก่คือมันมีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พูดว่า100ปีในเกียวโตทุกคนก็เลยจะรู้สึกเฉยๆแต่สำหรับเราอะเนาะเราก็จะรู้สึกว่าโหมันนานมากเลยนะ100ปีอะแล้วหอเนี้ยค่ะมันก็เป็นหอผู้หญิงล้วนซึ่งความยูนิคของหอนี้นะคะมันมีอะไรทุกอย่างให้ครบในห้องเลยแต่ทุกอย่างมันก็ค่อนข้างแคบแล้วก็อยู่ในห้องนึงค่ะซึ่งถ้าเทียบกับหออื่นๆแล้วที่เป็นหอนักศึกษาอยู่เนี่ยหออื่นๆเขาก็จะเป็นหอที่ส่วนใหญ่จะเป็นครัวกลางหรือว่าเหมือนห้องน้ำรวมในหอประมาณเนี้ยเดี๋ยวจะเทียบจากในเกมเดอะซิมให้ดูนะคะว่าสภาพหอเราเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยพอเข้ามาถึงใช่ไหมมันก็จะมีเกนคังค่ะเกนคังเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนที่ถอดวางรองเท้าอะค่ะอย่างถ้าเกิดใครเคยดูพวกอนิเมะญี่ปุ่นเนาะอย่างบ้านโนบิตะบ้านมารุโกะจังบ้านชินจังหรือบ้านคนอื่นๆเนี่ยมันจะมีเกนคังคือแขกเปิดประตูเข้ามาในบ้านปุ๊บก็ยังจะไม่ได้เป็นสเต็ปเดียวกันกับพื้นบ้านอะมันจะเป็นสเต็ปที่แบบเตี้ยกว่านิดนึงแล้วก็เราสามารถถอดรองเท้าไว้ได้บางที่ก็จะมีตู้วางรองเท้าแล้วเราก็ค่อยแบบสเต็ปอัพเข้าไปในบ้านประมาณนี้เนาะแต่ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นอะไม่ว่าหอจะเล็กแค่ไหนอะทุกที่มันก็น่าจะมีเกนคังแหละคิดว่านะอย่างของหอเราเนี่ยมันก็จะมีเกนคังเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ห้องมันเล็กเนาะเกนคังมันก็จะแคบไปด้วยมันก็จะสามารถวางรองเท้าได้ประมาณ3คู่ค่ะพอเข้าไปอะด้านซ้ายมืออะมันก็เป็นตู้เย็นเลยคือมันติดประตูเลยแล้วก็ด้านขวาเป็นประตูห้องน้ำค่ะถ้าอย่างนั้นอย่างเงี้ยเรามาคุยกันเรื่องห้องครัวต่อเลยเนาะคือได้ความที่พอเราเปิดประตูมาปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถสวัสดีตู้เย็นได้เลยคือมันจะเป็นสิ่งแรกที่เราเห็นน่ะห้องเราอะค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้คือมันมีตู้เย็นอยู่1ตู้ซึ่งถัดจากตู้เย็นอะมันก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวซึ่งเคาน์เตอร์ครัวมันเล็กมากคือมันเป็น2เคาน์เตอร์ประมาณเนี้ยค่ะซึ่งเคาน์เตอร์1อะก็คือจะมีเตาวางไว้อยู่สำหรับเราทำอาหารได้ใช่ไหมแล้วอีกเคาน์เตอร์1อะมันจะเป็นเคาน์เตอร์ที่มันเป็นซิงค์ล้างหน้าก็คือเอาไว้ล้างจานอย่างเงี้ยแหละแล้วเวลาทำอาหารอะคือบอกเลยว่ามันลำบากมากด้วยความที่ตู้มันเล็กอะคือถ้าเป็นเดอะซิมอะมันทำอาหารไม่ได้ด้วยซ้ำอะแต่ว่าอันเนี้ยคือมันจะมีพื้นที่นิดนึงคือด้วยความที่เตามันเป็นแค่เตาเดียวอะค่ะมันไม่ได้มีหลายเตาเหมือนในเดอะซิมเนาะมันก็จะวางของข้างๆได้นิดนึงมันก็จะเป็นที่วางพวกซอสต่างๆของเราไว้ประมาณนี้แหละแล้วตอนหลังนะคือพี่คนไทยอะเขาก็บริจาคใช้คำว่าบริจาคเพราะว่าเขาให้ของเขามามันเป็นหม้อหุงข้าวเล็กๆอะคือไซส์มันเล็กมากเรียกได้ว่าถ้าเราหุงข้าวอะมันน่าจะกินได้แค่มากสุดก็คือ 2-3 มื้อเท่านั้นคือมันเล็กจริงๆแต่พอเอาไปวางแล้วอะคือพื้นที่มันเต็มอะคือมันเป็นเตาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหม้อหุงข้าวแล้วก็มีซอสอยู่ตรงนี้คือทุกอย่างมันแน่นไปหมดเลยซึ่งเวลาเราจะทำอาหารใช่ไหมมันก็จะทำยากนิดนึงแต่ว่าก็โชคดีนิดนึงค่ะเพราะว่าการมาอยู่หอญี่ปุ่นอย่างที่เนี้ยคือเขามีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างเลยคือถ้าเราเปิดตู้คัพบอร์ดด้านล่างมาเนี่ยมันจะมีพวกกระทะมีดหม้อต่างๆมาให้คือเราก็ไม่ต้องไปซื้อเอง
คือมันค่อนข้างเก่ามากๆอย่างกระทะคือมันเป็นกระทะที่มันเก่าขนาดที่มันไม่มีน้ำมันอะไรเคลือบกระทะเหลืออยู่แล้วค่ะคือถ้าเราไปซื้อเกี๊ยวซาทอดของญี่ปุ่นนะที่มันจะมียี่ห้อนึงที่มันเคลมว่าทอดยังไงก็ไม่ติดกระทะคือยังไงถ้าเอามาทอดเอกทานเนี่ยมันติดแน่ๆคือมันเก่าขนาดนั้นเลยแต่มันก็ใช้ได้อยู่นะก็ทนๆใช้ไปค่ะแต่จะเล่าว่าสิ่งที่เราเกลียดที่สุดในโซนนี้นะไอโซนเคาน์เตอร์ครัวที่มันเล็กๆแค่นี้แต่มันยังมีสิ่งที่เราเกลียดก็คือในหอเนี้ยมันไม่มีน้ำอุ่นค่ะคือมันมีน้ำอุ่นสำหรับอาบน้ำแต่มันไม่ได้ซิงกับน้ำอุ่นที่มันใช้สำหรับพวกล้างมือล้างจานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยไม่มีปัญหาในการล้างจานแน่ๆแต่ว่าหน้าหนาวอ่ะคือเราจะต้องทนล้างมือหรือว่าล้างจานอ่ะตรงนั้นอ่ะซึ่งมันหนาวมากๆน้ำมันเย็นคือง่ายๆว่าเข้าใจความรู้สึกของแจ็คกับโรสตอนเรือไททานิคแตกแล้วต้องไปเกาะ อยู่แบบกลางมหาสมุทรอ่ะคือมันเย็นขนาดนั้นเลยคือเราเคยล้างไปแล้วแบบมือช้าไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะตอนหลังก็ใช้วิธีแก้ว่าโอเคงั้นต้มน้ำเอาละกันก็ใช้วิธีต้มน้ำแล้วก็เอามาล้างจานคือบางทีมันก็โอเคไงแต่บางทีถ้าเราทำอาหารแล้วเราใช้อุปกรณ์เยอะแค่กาน้ำกาเดียวเราใช้ต้มน้ำมันล้างไม่พอแน่ๆก็เลยใช้วิธีเอาน้ำจากฝักบัวมาล้างแล้วพอน้ำจากฝักบัวมาล้างใช่ไหมคือน้ำมันก็อุ่นแหละแต่ห้องน้ำอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่ติดห้องครัวขนาดนั้นนะคือเราก็จะต้องถือฝักบัวแล้วก็ใช้มือข้างหนึ่งล้างมันก็ไม่ถนัดไงหลังๆก็เลยตัดสินใจใช้วิธียกของทุกอย่างเนี่ยไปล้างในห้องอาบน้ำเลยก็คือล้างกลางฝักบัวเนี่ยคือมันก็แบบแปลกๆอ่ะเข้าใจไหมเกิดมาไม่เคยต้องยกทุกอย่างก็ไปล้างในห้องอาบน้ำแต่ว่ามันก็ต้องทำเพราะว่ามันหนาวมากๆมือมันแข็งไปหมดแล้วอะค่ะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าไม่ชอบในหอนี้อย่างนึงเลยต่อมานะคะโซนห้องน้ำในเดอะซิมมันไม่สามารถทำให้ห้องน้ำมันเล็กกว่านี้ได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะห้องน้ำที่เราใช้อยู่อ่ะมันเล็กมากอาจจะให้ดูห้องนี้ก่อนอันนี้เป็นห้องชักโครกนะคะห้องเนี้ยมันก็จะเป็นประมาณนี้คือจริงๆอ่ะมันแคบมากขนาดที่ว่ามันควรจะเป็นแค่แบบ2ช่องเท่านั้นน่ะแต่ว่าในเดอะซิมมันทำไม่ได้ไงก็เลยต้องเป็นแบบนี้ไปอ่ะคือห้องน้ำพอเปิดเข้าไปใช่ไหมมันจะมีชักโครกไว้แล้วก็ด้านหลังตรงชักโครกเนี้ยมันจะเป็นซิงค์ล้างมือซึ่งมันเล็กมากเล็กแบบเล็กมากคือเอาตรงๆว่าเราไม่สามารถถือขวดน้ำอะค่ะเข้าไปกรอกน้ำตรงนั้นได้เลยเพราะว่ามันเล็กมากมันก็แคบๆเนาะแล้วก็มันเต็มไปด้วยท่อเยอะอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยค่ะด้วยความที่หลายๆคนก็จะคิดติดภาพเวลาไปเที่ยวญี่ปุ่นห้องน้ำมันจะมีปุ่มกดเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมแบบว่าโอ้โหทำให้แบบก้นอุ่นได้มีที่ฉีดน้ำอัตโนมัตินู่นนี่นั่นหอเราอะไม่มีอะไรพวกนี้เลยอย่างที่บอกว่าหอมันเป็นร้อยปีแล้วอะมันก็เป็นชักโครกธรรมดาซึ่งแน่นอนว่าคนไทยอะมันเติบโตมากับสายฉีดก้นหรืออย่างบ้านใครสักคนก็ต้องมีขันนะที่ใช้ตักน้ำเอามาล้างก้นได้ใช่ไหมเราไม่สามารถอยู่ได้โดยที่ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดก้นได้ตลอดชีวิตค่ะเราก็เลยต้องใช้วิธีที่เราออกไปซื้อน้ำดื่มมาดื่มแล้วก็กินจนหมดแล้วก็ให้เหลือขวดน้ำแล้วก็เอาขวดน้ำนั้นอ่ะออกไปกรอกน้ำตรงซิงค์ล้างจานแล้วก็เอาเข้ามาใส่ในห้องน้ำอีกทีซึ่งก็บอกเลยว่าไม่ค่อยสะดวกมากๆและในหน้าหนาวอ่ะคือแค่เราทิ้งน้ำไว้อยู่ในห้องอะน้ำมันก็เย็นแล้วไงคือมันเย็นแล้วมันแบบทรมานมากเลยอะแล้วห้องน้ำอะด้วยความที่มันแคบมากๆอะคือเราหมุนตัวในห้องน้ำแทบไม่ได้เลยค่ะคือเรียกได้ว่าพอเรานั่งลงไปที่ชักโครกใช่ปะคือหัวเราอะสามารถโน้มไปชนกำแพงอีกฝั่งหนึ่งได้เลยรู้สึกเป็นการปลดทุกข์ที่ค่อนข้างดูจะเพิ่มความทุกข์ให้เรายังไงก็ไม่รู้เลยอะอะข้างๆนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะซึ่งจริงๆหอปกติในญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนก็อาจจะเคยได้ยินมาเนาะว่าคนญี่ปุ่นอ่ะค่อนข้างชอบแช่อ่างน้ำมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในอพาร์ตเมนต์หรือในทุกๆที่เนี่ยเขาก็จะมีอ่างแช่น้ำไว้ค่ะสำหรับคนที่กลับมาทำงานเหนื่อยๆก็ลงไปแช่น้ำให้แบบสบายใจเนาะแต่ว่าหอเราด้วยความที่มันแคบมันค่อนข้างเล็กอ่ะมันก็เลยไม่มีอ่างอาบน้ำตรงนี้มันจะเป็นห้องฝักบัวแทนค่ะคือมันก็จะหน้าตาคล้ายๆประมาณนี้แหละข้อดีก็คือมันก็จะมีพื้นที่เยอะขึ้นใช่ไหมแต่ข้อเสียก็คือหนึ่งคือไอ้ตรงที่อาบฝักบัวเราอะคือด้วยความที่มันเป็นพลาสติกอะมันจะสกปรกง่ายมากคือมันจะต้องทำความสะอาดเรื่อยๆแล้วมันจะค่อนข้างอับง่ายอะค่ะและอย่างที่สองก็คือมันก็ไม่ได้ใหญ่มาก
แต่มันก็ยังดีกว่าหออื่นคืออย่างของหอเราเนี่ยด้วยความอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยมั้งคือต่อให้มันแคบเราก็ยังสามารถแบบก้มตัวลงไปล้างเท้าได้แต่ของหอเพื่อนเราอะที่เพื่อนเราเล่าให้ฟังอะคือมันเป็นห้องฝักบัวที่เล็กมากแล้วเพื่อนเราเป็นผู้ชายตัวใหญ่อะเพื่อนเราไม่สามารถหมุนตัวเพื่อจะลงไปแบบล้างเท้าตัวเองได้คือเพื่อนต้องใช้วิธีเอาเท้าถูเท้าตัวเองก็คือการล้างเท้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเคยคุยกับรุ่นพี่คนนึงรุ่นพี่เขาเล่าให้ฟังว่าการที่หอไม่มีอ่างน้ำอ่ะมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะรุ่นพี่เล่าว่าถ้าสมมติมันเกิดภัยพิบัติอะไรขึ้นมาหรือว่าคืออย่างคนที่ญี่ปุ่นมันจะมีการแจ้งเตือนใช่ไหมว่าถ้าจะมีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นให้คนเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคือเราอ่ะจะไม่สามารถกักตุนน้ำสำรองไว้ได้ในอ่างเลยเพราะว่าเราไม่มีอ่างน้ำแต่อย่างของรุ่นพี่เนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีครั้งนึงที่มันเกิดอุบัติภัยอะไรบางอย่างขึ้นซึ่งเขาก็ต้องใช้วิธีเหมือนแบบกลัวน้ำไม่ไหลก็เติมน้ำเอาไว้ในอ่างให้เต็มก่อนแล้วก็อยู่อย่างนั้นอยู่ในห้องไว้คือไม่รู้ว่าจะออกจากห้องได้เมื่อไหร่ประมาณนี้เนาะซึ่งอันนี้ก็จริงๆพี่คนที่พูดเนี่ยเขาก็เคยมาเล่าในพอดแคสต์เด็กนอกพามาด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ว่าเป็นตอนไหนก็สามารถไปฟังกันได้เนาะถัดจากห้องน้ำนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าซึ่งตอนแรกอะตอนที่เห็นอะคือสภาพไม้แขวนมันทุเรศมากเลยคือมันย้วยแบบย้วยอย่างกระเถาวันเหมือนโดนทาซานโหดมาเลยอะแต่ก็โอเคอย่างน้อยมันก็มีไม้แขวนให้แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องไปซื้อเพิ่มอยู่ดีแหละค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเราก็ใช้วิธีเอาเสื้อผ้าวนเอาค่ะอย่างเช่นตอนที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงหน้าร้อนเนาะพวกชุดหน้าหนาวอะเราก็จะเก็บเข้ากระเป๋าเดินทางเราก่อนเพราะไม่งั้นที่มันจะไม่พอแล้วพอเริ่มหนาวขึ้นเนี่ยชุดหน้าร้อนไม่ได้ใช้แล้วเราก็จะเก็บชุดหน้าร้อนเนี่ยเข้าใส่กระเป๋าเดินทางเราแล้วก็เอาชุดหน้าหนาวมาไว้ตรงนี้แทนซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ก็ใช้วิธีกองๆวนๆเอานะคะต่อจากตรงตู้เสื้อผ้าตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนค่ะอันนี้คือเค้าเจอช็อกสุดๆเลยนะตอนที่เราเห็นเตียงนอนครั้งแรกอะเราช็อกเลยคือเตียงนอนที่เนี่ยคือทุกคนเคยเห็นรถที่มันโหลดเตี้ยใช่ไหมอันนี้คือมันเป็นแบบนั้นเลยเว้ยคือเตียงมันเตี้ยมากคือมันโหลดจะติดพื้นอยู่แล้วอะซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นเตียงทำไมวะในเมื่อมันโหลดจะติดพื้นแล้วคือเป็นฟุตตรงไปเลยไม่ได้หรอจนเราสงสัยว่าไอ้จุดประสงค์ของการที่มีเตียงเตี้ยเนี้ยมันคืออะไรหรอคือข้อดีที่คิดได้อย่างเดียวก็คือถ้าเรากลิ้งตกเตียงเนี้ยมันก็จะไม่เจ็บเพราะว่ามันเตี้ยแทบจะราบกับพื้นอยู่แล้วซึ่งความกว้างของเตียงเนี้ยคือมันก็พอดีสำหรับเรานะคือมันพอสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งนอนแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายอะค่ะถ้าสูงจะ175เนี่ยอาจจะเริ่มลำบากแล้วเพราะว่าอันนี้คือเกิดความรู้นะคือเราเพิ่งรู้มาว่าเตียงที่ญี่ปุ่นอะมันมีหลายไซส์มากๆซึ่งเราแนะนำให้เช็คไซส์ก่อนถ้าเกิดว่าใครจะต้องไปซื้อเตียงนะเพราะว่าไซส์ควีนหรือว่าไซส์อื่นๆบ้านเขาอะมันไม่เหมือนกับที่บ้านเราคิดค่ะแล้วเขาก็จะมีแยกย่อยเป็นหลายๆไซส์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูเรื่องเซนติเมตรต่างๆให้ดีนะคะก่อนซื้อและอีกเรื่องนึงนะคะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้กันก็คือถ้าเราเข้าหอพักญี่ปุ่นหรืออพาร์ตเมนต์ที่ญี่ปุ่นน่ะถ้าเขาบอกว่ามันไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ให้อ่ะมันคือไม่มีอะไรเลยจริงๆนะคือเข้าไปเป็นห้องโล่งๆโล่งขนาดที่แม้แต่ผ้าม่านก็ไม่มีเราจะต้องไปหาซื้อเตียงหาซื้อโต๊ะหาซื้อตู้เย็นไมโครเวฟอะไรต่างๆเองหมดเลยนะคะตอนนั้นเราจำได้ว่าตอนที่เราเลือกหอเนี้ยคือเขาบอกว่าเขาว่ามีโครงเตียงให้นะมีโต๊ะมีตู้เย็นมีตักมีสิ่งของต่างๆให้แต่ว่าเขาอ่ะจะไม่มีฟูกที่นอนให้ซึ่งเราอ่ะสามารถเลือกได้2แบบก็คือแบบแรกเราเช่าเขาเอาค่ะก็คือเช่าได้6เดือนหรือว่า1ปีและอย่างที่2ก็คือเราอ่ะต้องใช้วิธีไปซื้อเองแล้วก็เอามาไว้ที่หอประมาณนี้ซึ่งเราอะค่ะเลือกเช่าแบบ6เดือนจริงๆราคามันก็ใกล้ๆกับการที่เราไปซื้อเองแหละแต่ว่าเราเลือกความสบายก่อนไงคือเราอยากไปถึงแล้วมันมีที่นอนให้เลยหรือที่เราไม่ต้องแบบไปออกหาซื้อของแบบนั้นนะคะที่ญี่ปุ่นอะถ้าสมมติเราซื้อพวกเตียงพวกฟูกมาใช่ไหมมันก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เราย้ายออกหรือเราจะกลับประเทศอะเราจะต้องหาวิธีเอามันไปทิ้งหรือว่าขายต่อค่ะคือเราจะไม่สามารถเอาไปทิ้งได้ง่ายๆด้วยนะมันจะต้องทำเรื่องต่างๆเสียตังค์นู่นนี่นั่นเยอะเลยมันก็จะมีความลำบากตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ว่าจะไม่ได้อยู่ยาวมากเนี่ยก็เช่าเอาก็อาจจะดีกว่าค่ะพอตรงข้ามกับเตียงแล้วนะคะก็จะเป็นโต๊ะทำงานมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันก็เป็นโต๊ะเก่าๆเขาให้ตู้มาให้ตู้หนึ่งเนาะซึ่งตู้เนี้ยจริงๆมันก็น่าจะเป็นตู้เก็บหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าหล่อตู้เนี้ยมาไว้สำหรับใส่ของต่างๆของเราก็จะเป็นพวกแบบเครื่องสำอางครีมต่างๆก็จะอยู่ชั้นนี้ค่ะแล้วก็อีก2ชั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกใส่เอกสารต่างๆคือบอกเลยว่าถ้าใครจะไปอยู่ญี่ปุ่นอะเตรียมใจเรื่องนี้ได้เลยว่าเอกสารของคุณจะเยอะมากๆเลยนะคะและ
สิ่งหนึ่งที่คิดว่าหอญี่ปุ่นเนี่ยเป็นไฮไลท์มากๆก็คือสิ่งนี้นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นบ่อยมากๆโดยเฉพาะอย่างเรื่องแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยในห้องเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่สำหรับเตรียมไว้สำหรับแผ่นดินไหวค่ะคือเราไม่เคยเจอสิ่งนี้ในประเทศอื่นๆเลยนะหรือเราอาจจะไม่สังเกตก็ไม่แน่ใจแต่ที่ญี่ปุ่นมันจะมีค่ะคือตรงหลังประตูเนี่ยมันจะมีเป็นไฟฉายอันเล็กๆก็คือเราสามารถดึงมันออกมาได้แล้วมันก็จะติดอัตโนมัติเลยค่ะก็สามารถใช้ได้ถ้าเกิดว่าไฟมันไม่ทำงานหรือว่ามันเกิดอะไรต่างๆที่ทำให้ไฟฟ้าไม่สามารถใช้ได้เนาะพวกเตาต่างๆก็จะถูกเป็นระบบอัตโนมัติหมดเลยก็คือเกิดอะไรขึ้นก็จะตัดทันทีค่ะตอนที่เราเข้าหอที่ญี่ปุ่นน่ะหรือว่าแม้แต่เข้าประเทศญี่ปุ่นเองนะคะถ้าเป็นคนที่อยู่แบบลองเทอมเนาะเราจะต้องได้เหมือนแผ่นพับหรือว่าได้เป็นเอกสารบางอย่างที่มันพูดเกี่ยวกับการรับมือเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆค่ะก็แนะนำให้ทุกคนเก็บแผ่นนั้นไว้แล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่คิดว่ามีติดตัวไว้ก็ดีเพื่อจะได้รู้ข่าวสารต่างๆนานาไว้ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็คือที่ญี่ปุ่นอ่ะในห้องเขาอ่ะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างชอบมากๆเลยก็คือการไว้ของของเขาอ่ะไว้เฟอร์นิเจอร์แต่ละที่ของเขาอ่ะคือเขาคิดมาแล้วคือเขาไม่ได้สักเอาแต่วางไว้แต่เขาคิดมาแล้วว่าถ้ามันเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอ่ะของมันหล่นคนจะต้องไม่บาดเจ็บอย่างเช่นอ่ะถ้าดูอย่างในห้องเราใช่ไหมเราเห็นใช่ไหมว่าตู้เสื้อผ้าเราอ่ะมันอยู่ตรงนี้และเตียงเราอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติมันเกิดภัยพิบัติขึ้นจริงอ่ะตู้เสื้อผ้าเราล้มปุ๊บมันจะไม่ทับตัวเราถ้าเราอยู่บนเตียงหรือว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยจากเตียงเนี่ยเราสามารถวิ่งเข้าไปหลบใต้โต๊ะทำงานเราได้เลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันมากค่ะซึ่งอันนี้เรามองว่ามันเป็นสิ่งดีมากๆก็อยากจะแนะนำว่าถ้าใครเข้าหอไปที่ญี่ปุ่นนะคะถ้าเกิดเราจะต้องจัดของเองก็ลองคิดเผื่อพวกนี้ดูว่าถ้าเกิดของมันหล่นลงมามันจะทับเราไหมหรือมันจะเป็นอันตรายต่อเราไหมนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆซึ่งแต่ว่าถ้าใครเข้าไปอยู่ในหอที่มันมีของอยู่แล้วแล้วเขาจัดมาให้อยู่แล้วอ่ะก็แนะนำว่าไม่ต้องไปจัดอะไรดีกว่าคือปล่อยมันไปอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าเขาค่อนข้างคิดมาแล้วว่าถ้าของหล่นหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยตัวเราจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มันอาจจะเล็กแคบอาจจะไม่ได้อยู่สุขสบายเท่าบ้านเราแต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อได้ก็คือเรื่องความปลอดภัยนะคะคือโครงสร้างเขาสร้างมาดีมากการออกแบบของเขามันถูกคิดมาแล้วว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะต้องให้คนปลอดภัยเอาละค่ะอันนี้ก็ยาวนิดนึงเนาะคลิปแต่ก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะได้อะไรเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆเผื่อว่าใครเนี่ยอยากจะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็เรียนรู้จากคลิปนี้ไว้แล้วก็ตอนหาหอเนี่ยก็ลองศึกษาดูว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรบ้างที่เราควรจะติ๊กไว้ก่อนว่าสิ่งนี้คนมีในหอหรือว่าคนจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปสไตล์นี้เองแล้วก็จะทำออกมาเรื่อยๆนะคะเป็นหอในประเทศอื่นๆกันแล้วก็จะมีเรื่องเล่าต่างๆมามากขึ้นนะคะใครอยากฟังเรื่องอะไรนะคะก็สามารถแชร์กันมาได้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะถ้ายังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เสมอนะคะถ้ายังไงวันนี้เราก็ไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย